สวัสดีครับหัวข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราลองดูนะฮะว่าถ้าเราจะต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพื้นฐานสำคัญที่เราจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันต่างกันตามที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะฮะบางคนก็พูดถึงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมกันไปเลยนะ,ะบางคนมองวงจรไฟฟ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะบางคนมองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันนะฮะตามที่คลิปที่แล้วที่พูดไปนะฮะ <c oughs> ถ้าเรามีพื้นฐานรานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดีนะฮะการทํางานต่างๆการทํางานโครงงานระบบอัตโนมัติหรือโครงงานอื่นก็ทําได้ดีไปด้วยนะครับคราวนี้ <c oughs> ลองมาดูนะฮะว่าการเรียนด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพื้นฐานที่ต้องมีมีอะไรบ้างนะฮะพื้นฐานเรื่องแรกนะครับคือเรื่องหน่วยครับหน่วยวัดความต่างศัก์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลต์นะตามที่ผมพูดคราวที่แล้วนะฮะความต่างศักย์ไฟฟ้าก็คืออะไรครับเปรียบเทียบได้กับเป็นระดับน้ำนะฮะลงมาสูงนะฮะความต่างศักย์ไฟฟ้ามากนะความ่างไฟฟ้าสูงน้ําก็ลงมาแรงนะฮะปริมาณน้ําก็เปรียบเทียบได้กับกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าหรือ Current นะครับนะฮะหน่วยของ Current นะครับก็เป็นแอมป์นะครับความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ใช้สัญลักษณ์ V ใหญ่ ไอใหญ่คือกระแสนะฮะต่อมาคือตัวต้านทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งความต่างศัก์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความต้านทานนะครับมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์มเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปในคลิปต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้น3มเรื่องนี้ต้องรู้ครับความต่างศัก์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความต้านทานนอจากนั้นครับกฎของโอห์มนะฮะกฎของโอห์มนี้นะครับอธิบายความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานเลยของการเรียนเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเราจะเป็นนักคิดนะครับกฎของโอห์มต้องเอามาใช้แน่ๆนะครับในการคำนวณค่าปริมาณต่างๆนะครับคราวนี้เรื่องต่อมาครับเราควรจะต้องอ่านวงจรไฟฟ้าให้เป็นครับอ่านไดอะแกรมให้เป็นนะมีไดอะแกรมมาอ่านให้เป็นนะครับว่าวงจรต่างๆนั้นต่อกันได้ยังไงนะเพราะอ่านให้เป็นแล้วนะครับเนี่ยต้องอ่านอุปกรณ์ให้เป็นนะฮะ อ่านวงจรไฟฟ้าเป็นนะครับก็ต้องอ่านอุปกรณ์เป็นด้วยครับว่าอุปกรณ์นั้นที่เขียนไว้บนอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะฮะมันมีความหมายว่าไงนะอุปกรณ์นั้นนะครับขาต่างๆเนะี่ยขาไหนเป็นขา1ขา2ขา3นะฮะหรือแม้แต่ตัวต้านทานตัวนทานที่เราหยิบมานะฮะมีค่าความต้านทานกี่โอห์มนะต้องอ่านให้เป็นนะครับคราวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นฐานเลยนะครับเนะี่ยนอกจาก แหล่งกาเนิดไฟฟ้าแล้วนะครับคือหลอดไฟแต่ปัจจุบันนี้นะฮะพัฒนาเป็นหลอด LED นะครับ Light Emitting Diode นะฮะเป็นหลอดไฟแบบสารกึ่งตัวนำนะฮะถ้าเราหยิบไดโอดมานะฮะก็ต้องดูว่าขั้วใดคือแคโทดขั้วใดคืออนโนดแต่ถ้ามองแบบเบื้องต้นนะครับนะฮะขายยาวนะฮะคือขาบวกขาสั้นคือขาลบขายยาวคือแอโนดแคสั้นคือแคโทดนะฮะอันนี้คือเรามองที่อุปกรณ์นะครับแล้วสัญลักษณ์ของมันเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับหลอด LED หลอดหนึ่ง ต้องการกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ต้องการความตัดศักเท่าไหร่น,นี่ต้องรู้ครับหลอด LED มาตรฐานนะฮะก็ไม่เกิน2โวลต์นะกระแสก็ไม่เกิน15มิลลิแอมป์นะฮะเราก็สามารถที่จะควบคุมกระแสให้ไหลผ่าน LED ได้ไม่ยากนะครับตัวต้นานทานทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะฮะหน่วยก็เป็นโอห์มตัวต้านทานมีหลายชนิดครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับนะตัวต้านทานปรับค่าได้ก็จะมี3ขา เวลาเอามาใช้นะครับในการปรับค่าต่างๆเรามากักจะใช้ขากลางครับกับขาริมขาไดขาหนึ่งนะฮะหรือบางท่านนะครับอาจจะต่อทั้ง3ขาเลยก็ได้นะฮะคราวนี้ตัวต้านทานก็มีหลายชนิดครับตัวต้านทานแบบนี้ตัวต้านทานแบบโดดโดดตัวเดียวเดียวเลยนะฮะ,นะแต่งานบางประเภทต้องใช้ตัวต้านทานหลายๆตัวแล้วก็มีการเอาขามาร่วมกันนะฮะก็จะมีเป็น R แบบนี้ครับเรียกว่า RPA แพตัว r คืออิสเตอร์นะฮะนะใช้ในพวกระบบอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เยอะนะฮะ อีกตัวหนึ่งครับลำโพงแหล่งกําเนิดเสียงนะฮะลำโพงก็มีการพัฒนาไปหลายแบบนะฮะมีลําโพงแบบเพียโซก็มีเป็นลาโพงขนาดเล็กนะฮะลำโพงเล็กๆแบบนี้นะคระับหรือบางที่ก็มีบัสเซอร์นะฮะบัสเซอร์กับลําโพงก็ต่างกันนะมีคุณสมบัติต่างกันด้วยนะครับต่อมาสวิทช์ครับสวิทช์ใชในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าตัวเก็บประจุนะ,ะตัวเก็บประจุก็ใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้าถ้าเรามองว่ากระแสไฟฟ้าคืออะไรกระแสไฟฟ้าคือประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไป ประจุต่อเวลาปริมาณประจุต่อเวลานะครับคือค่ากระแสไฟฟ้านะฮะมีหน่วยเป็นแอมป์นะประจุเนี่ยก็คือมีหน่วยเป็นคูลอมนะฮะประจุต่อเวลาเป็นคูลอมต่อวินาทีคูลอมต่อวินาทีนะฮะก็คือแอมป์ก็คือค่ากระแสไฟฟ้านะฮะตัวเก็บประจุก็ทําหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าในการนําตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาใช้นะครับก็จะใช้ใน2กรณีครับนะฮะใช้ในอะไรครับใช้ในกรณีที่การเก็บนะฮะ เก็บประจุกับการข่ายประจุนี่คือเราเอาตัวเก็บประจุมาใช้ตัวต่อมาครับทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ในการขยายกระแสะไฟฟ้าอย่างเช่นว่าเราต้องการใช้กระแสะน้อยๆนะครับไปขยายกระแสะปริมาณมากนะให้กระแสะปริมาณมากไหลนะฮะเราก็เอาตัวทรานซิสเตอร์ไปใช้ฮะทรานซิสเตอร์ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะฮะตัวต่อมาครับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงนะไรดีพ right ันเดนรีสตันนะครับอันนี้หมายความว่า ถ้าค่าแสงเปลี่ยนแปลงไปความเข้มแสงเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่าความต้านทานก็เปลี่ยนไปด้วยเราก็เรียกว่าตัว LDR ความต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงนะครับงนั้นเนี่ยตัว LDR ก็มีค่าเป็นแบบนี้ฮะลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับข้างในนะฮะในนี้จะเป็นสารนะฮะเป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะฮะที่ถ้าแสงตกกระทบและค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตัวต่อมาครับเราพบกันมากก็ทําให้เราทํางานสนุกสนุกออกมาได้ครับคือมอเตอร์ครับน้มอเตอร์กระแสตรงน้มอเตอร์กระแสตรงนะฮะมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทําหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะฮะอันนี้ก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องรู้นะฮะตามที่บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้นะครับเราต้องอ่านค่าต่างๆเป็นด้วยนะฮะคราวนี้ถ้าเรามาดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะ อาจจะมีด้วยกันหลายแบบนะฮะนี่นะฮะนี่คือตัวเก็บประจุนี่คือตัว LDR นะฮะนี่คือสวิคนี่คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะฮะมี3ขาอันนี้ตัวต้านทานธรรมดานะถ้าเราแบ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ครับอุปกรณ์แบบแอคทีฟกับอุปกรณ์แบบพาสซีฟครับคราวนี้ดูนะฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สชนิดนี้ต่างกันยังไงครับถ้าอุปกรณ์แบบแอคทีฟครับหมายความว่าต้องใช้พลังงาน ถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์ตัวนั้นจะไม่จะใช้งานไม่ได้ครับนะฮะอุปกรณ์แบบแอคทีฟนะครับตัวอย่างเช่นไดโอดทรานซิสเตอร์ไอซีคือถ้าไม่จ่ายไฟฟ้าไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าไปหรือไม่ไบแอดมันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นไดโอดได้ทําหน้าที่เป็นทรานซิสเตอร์ได้นะฮะไอซี IC ก็ไม่สามารถทํางานได้นะฮะอันนี้คืออุปกรณ์แบบแอคทีฟ ต้องจ่ายไฟจึงมีคุณสมบัติเป็นแบบนั้นครับต่อมาครับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งครับอุปกรณ์แบบพาสซีฟอุปกรณ์แบบพาสซีฟหมายความว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานครับไม่ต้องจ่ายพลังงานมันก็มีคุณสมบัติเป็นตัวตัวนั้นครับตัวอย่างเช่นตัวต้นานทานนะฮะตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนําครับตัวต้านทานนี้นะครับเราหยิบมาใช้มันก็เป็นตัวต้นานทาน ตัวตรวจจับแก๊สนะฮะอันนี้อาจจะมีวงจรไฟฟ้าเข้าไปเปรียบเทียบนะฮะถ้ามีแก๊สเปลี่ยนแปลงไปครับคุณสมบัติของมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวเก็บประจุก็ยังทําหน้าที่เก็บประจุได้อยู่ครับขดลวดตัวเหนี่ยวนําก็ยังเหนี่ยวนําได้อยู่นะยังสามารถที่จะเหนี่ยวนําได้มีคุณสมบัติเป็นตัวมันเองได้นะฮะสามารถทํางานได้นะฮะแม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปนะฮะเรื่องอุปกรณ์เลกทคอนิกน์มี2ชนิดใหญ่ๆนะฮะคราวนี้ถ้าเรามาดูนะฮะตามที่บอกว่า ในการเขียนวงจรนะฮะเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เล่นพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเราต้องอ่านอุปกรณ์ที่เป็นครับนะการอ่านนะฮะการดูอุปกรณ์ต่างๆว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีค่าความต้านทานเท่าไหร่ตัวเก็บประจุมีค่าความจุไฟฟ้า,ฟาเท่าไหร่ตัวต้านทานปรับค่าได้มีค่ากี่โอห์มนะฮะ IC อุปกรณ์ทัเสเตอร์ต่างๆมีขาอะไรครับอ่านขาต่างๆให้เป็น แต่พออ่านขาให้เป็นแล้วนะครับในการเขียนวงจรขึ้นมาต้องเขียนสัญลักษณ์ให้เป็นครับนะต้องรู้2แบบครับอันนี้คือไดโอดมองภายนอกนี่คือรูปไดโอดแต่พอวิศวกรนักวิทยา,าศาสตร์จะเขียนวงจรขึ้นมาครับต้องเขียนแบบนี้ครับอ่านวงจรให้เป็นครับนะฮะเราต้องอ่านวงจรที่วิศวกรเขียนมานะครับแล้วไปต่อวงจรให้เป็นนะครับหรือมีวงจอรอยู่มีอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับ อยากจะศึกษาการทำงานควรจะเขียนวงจรให้เป็นด้วยครับเขียนสัญลักษณ์ต่างๆให้เป็นนะอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นซีเนอร์ไดโอดตัวนี้คือ LED มองภายนอกคือ LED แต่ถ้าเขียนวงจรเป็นสัญลักษณ์ก็แบบนี้ครับคือไดโอดนะฮะตัว3ขานี่คือไดโอดแต่ว่าไดโอดมีลูกศรชี้ออกมาคือไดโอดเปล่งแสงนะถ้าแบบนี้คือไดโอดเฉยๆนี่คือไดโอดเปล่งแสงหรือ LED นะฮะ Light Emitting Diode ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ไดโอดเหมือนกันฮะตัวนี้งอ,งงองเรยกว่าซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดก็ทําหน้าที่นะฮะควบคุมความต่างศักย์ไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านวงจรให้เป็นนะฮะดูรูปแบบและอ่านวงจรให้เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์อุปรกรณ์ต่างๆมีมากมายครับเช่นตัวต้านทานเป็นแบบนี้ฮะสัญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงรูปร่างเป็นแบบนี้ครับสัญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยตัวหยักๆยนี่คือตัวต้านทานครับ แล้วก็มีลูกศรชี้เข้ามาลูกศรชี้เข้ามานี่คืออะไรครับแสงตกกระทบถ้ามีแสงตกกระทบตัวต้านทานก็เปลี่ยนค่าไปนะรหรือแบบนี้ครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ใช้มือหมุนก็มี3าขาและมีลูกศรชี้มาครับสามารถที่เลื่อนไปมาได้ตัวเก็บประจุเช่นกันนะครับทําหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าก็เป็นแบบนี้ครับนะบมีขีด2ขีดนะฮะถ้ากระแสไฟฟ้าไหลนะฮะไหลเข้าไปเติมประจุไปเรื่อยพอเต็มปั๊บก็หยุดเก็บประจุนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้เป็น คร,คราวนี้เรื่องแรกที่เป็นพื้นฐานเลยของการเรียนเรื่องพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือตัวต้นานทานนะครับตัวต้านทานนี้นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับการอ่านค่าตัวต้านทานนะครับก็จะอ่านเป็นแถบสีนะแบบเดิมอ่านเป็นแถบสีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวต้านทานมีขนาดเล็กมากนะฮะบ,บางทีการอ่านสีก็อ่านได้ยากนิดนึงนะฮะแต่นี่เป็นพื้นฐานนะครับ การอ่านค่าตัวต้นฐานเขาจะไม่เขียนตัวเลขไว้เพราะเขียนตัวเลขบางครั้งเวลาผ่านไปตัวเลขต่างๆก็ลบเลือนไปแต่พอใช้แถบสีนะครับมันลอกนิดนึงเราก็สามารถที่จะวนกลับไปอ่านได้นะฮะแถบสีนี้ให้จําแบบนี้ครับดำน้ำตาลแดงส้มดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงเทาขาวดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงเทาขาวดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองนะครับการอ่านค่าตัวต้นฐานถ้าเป็นมาตรฐานครับ จะมีอยู่ด้วยกัน4แถบแถบที่1แถบที่2แถบที่3แถบที่4นะครับเป็นความผิดพลาดนะแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงความผิดพลาดให้มองแบบนี้ก่อนถ้าเรามอง3แถบครับน้ำตาลน,น้ำตาลแดงน้ำตาลน,น้ำตาลแดงแต่ที่ผมบอกว่าดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงเทาขาวนะครับศ1 2ย์5น7 8 9้น้ำตาลก็คือ1นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะอ่านค่าตัวตัานทานครับ แถบแรกคือน้ำตาลแถบ2คือน้ำตาลเขียนตัวเลขไปครับน้ำตาลคือ1อันนี้ก็คือ1ครับแต่แถบที่3ครับคือเป็นเลขของ10ยกกําลังดูนะอันนี้คือหลักแรกอันนี้คือหลักที่2ออันนี้คือ10ยกกําลังเพราะฉะนั้นการอ่านค่าตัวต้นทานที่มีสีเป็นน้ำตาลน้ำตาลแดงครับจะได้แบบนี้ครับน้ำตาลคือ1ครับจากตารางนี้น้ำตาลคือ1น้ํา้ำตาลคือ1นไกลไปเลยครับ1นึ่งหนึ่ง คูณ10ยกกำลังสีแดงสีแดงคือ2ครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้คือ1 1คูณ10กำลังสองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้คือ1,100โ oh อห์มแต่1,100โ oh อห์มนี้นะครับ1000โอห์ม oh คือ1กิโลโอห์ม 1k เพราะฉะนั้นถ้าเป็น1,100โ oh อห์มเราสามารถเขียนได้เป็น1.1 k โอห์มดูตัวต่อมานะครับถ้าเป็นแดงแดงส้มครับน่าจะเป็นเลยครับ แดงคือ2แดงคือ2ส้มส้มคืออะไรครับคือ3ามันค่าที่ได้เป็นเท่าไรลองเขียนดูครับ 2, 2นะฮะอ่าแดงคืออะไรครับ2แดงคือ2ส้มคือ3กลายเป็นเลยครับ 2, 2คูณส0กำลัง3แต่มันค่าที่ได้น่าจะเป็น220นะฮะได้เป็นเลยครับน่าจะเป็น 2, 2คูณ10กำลัง3ทุกท่านลองดูนะฮะก็ได้จะเป็นเลยครับ 22กิโลหนะฮะหรือถ้าเป็นแบบนี้ครับแดงแดงน้ําตาลถ้าแดงแดงน้ําตาลนะครับก็จะมีค่าปไปเลยครับแดงคือ2แดงนี่คือ2น้ําตาลคือ1ไกลปไปเลยครับ2อคูณ10บําลังหค่านี้ก็คือ220โอหมนะฮะนี่คือลักษณะของตัวต้านทานนะครับถ้าเอาตัวต้านทานไปต่อในวงจรน,นะครับตัวต้านทานมีค่ามากขึ้นนะฮะกระแสไฟฟ้าก็ไหลน้อยลง นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะเรียนทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะลองดูนะครับค่อยๆศึกษาไปนะฮะพื้นฐานพวกนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับจากที่ได้ศึกษามานะครับอยากให้พวกเราลองตอบคาถามต่อไปนี้นะฮะอุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์ที่ได้ศึกษามานะอุปกรณ์ที่ได้ศึกษามานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดบ้างเป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟนะเขียนตอบมานะฮะ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใดบ้างนะครับเป็นอุปกรณ์แบบพสซีฟนะฮะจากนั้นนะครับลองดูนะฮะว่าตัวต้านทานต่อไปนี้มีสีอะไรให้นักเรียนนะครับเขียนสีมานะครับโดยตัวต้านทานนี้นะฮะจะเอาจากรหัสประจําตัวนักเรียนนะฮะเช่นนักเรียนมีรหัสนี้ครับ4 8 9 2 3นะฮะผมจะให้ a เป็น9 b เป็น2 c เป็น3านะฮะงนั้นอุปกรณ์ที่มีความต้านทาน a b c o h มสีอะไรเขียนมาครับ a b c o h มหมายความว่า923โ oh อห์มน่าจะมีสีอะไรบ้างเขียนมาเขียนมา3สีนะฮะหรืออีกตัวหนึ่งนะฮะตัวต้ทนทานที่มีค่าเป็น a b กิโลโอห์มน่าจะมีสีอะไรบ้างถ้าเป็น a b กิโลโอห์มถ้าเป็นรหัสนี้นะฮะรหัสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือ9 2กิโลโอห์มสีอะไรบ้างเขียนมานะฮะคราวนี้ถ้าเราจะต่อวงจรนะฮะ ให้หาค่ากระแสและความต่างศัก์ตกคอมอุปกรณ์ต่อไปนี้โดยอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาจากตัวต้นทานที่เป็นค่ารหัสประจําตัวของนักเรียนเองนะฮะโดยอุปกรณ์เป็นอย่างนี้เลยนะครับมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะฮะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมให้มีขนาด10โวลต์ดูนะฮะแหล่งกําเนิดไฟฟ้ามีขนาด10โวลต์มี อุปกรณ์อยู่2ชุดต่อขนานกันอยู่ชุดนี้คืออะไรครับคือถ้ารหัสนี้นะฮะชุดนี้คือ92โอห์มต่อกับ92โอห์มอันนี้คือ92โอห์มต่อนุกรมกับ92าโอห์มต่อนุกรมกับ92โอห์มครับแล้วทั้งหมดครับนำมาต่อขนานกันนะฮะให้พวกเรานะครับคำนวณกระแสไฟฟ้าครับคำนวณกระแสไฟฟ้าเส้นนี้ครับดูนะคำนวณฝาเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่เขียนมา กระแสไฟฟ้าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เขียนมาดูนะฮะคำนวณกระแสไฟฟ้าตรงนี้นะฮะผมให้ชื่อเป็น i 1กับกระแสไฟฟ้าตรงนี้ให้ชื่อเป็น i 2และก็ความต่างศักย์ตกคอมตัวนี้ฮะ,ะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5นะฮะมีกระแสไฟฟ้า2ค่านะฮะค่าที่1 i 1 i 2กับความต่างศักย์ไฟฟ้าคอมแต่ละตัวครับเขียนมาค,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเรานะครับเขียนสรุปมา ะะเขียนตอบคําถามมานะฮะทั้ง3ข้อที่ผมถามนะครับแล้วก็เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากวันนี้ส่งมาด้วยนะครับงานวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ